วันนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องได้อ่านพระวจนะพระเจ้าตอนหนึ่งในปฐมกาลบทที่13ข้อที่14ถึงข้อที่17ครับปฐมกาลบทที่13ข้อ14ถึงข้อที่17เมื่อโลดจากอับรามไปแล้วพระเจ้าตรัสแก่อับรามว่าเจ้าจงเงยหน้าแลดูสถานที่ตั้งแต่เจ้าอยู่นี้ไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนี้เราจะยกให้เจ้าและปงพันของเจ้าต่อไปเป็นนิดเราจะกระทำให้เชื้อสายของเจ้ามากเหมือนผงคลีดินผู้ใดนับผงคลีดินได้ก็จะนับเชื้อสายของเจ้าได้เจ้าจงลุกขึ้นเดินเที่ยวไปตลอดดินแดนนี้ให้ทั่วทั้งด้านยาวด้านกว้างเถิดด้วยว่าเราจะยกดินแดนนี้ให้เจ้าสาธุการพระเจ้าผู้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐกับบิดาแห่งความเชื่อของเราขอพระองค์ทรงอวยพรในพระสัญญาข้อนี้ได้สอนจิตใจของเราและจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในภาพฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวกันเพื่อปีข้างหน้าและต่อไปจากนี้จะเป็นเวลาที่เราเห็นนิมิตอันชัดเจนของพระเจ้าและเราจะเคลื่อนเข้าไปยึดครองในพื้นที่ใหม่ที่พระเจ้าได้ทรงนำเราในฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อบรรดาประชาชาติทั่วโลกจะได้พรเพราะชีวิตของเราขอให้พระคำในตอนนี้เป็นมากกว่าเพียงถ้อยคำของมนุษย์แต่เป็นดุจคำเผยพระชนะของพระเจ้าที่มาถึงเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวขอพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติในนามพระเยซูเจ้าเอเมนพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่เป็นการย้ำเตือนครั้งที่สองของพระเจ้าต่ออับราฮัมว่าพระองค์มีพระสัญญาประเสริฐให้กับอับราฮัมอย่าพี่น้องเคยฟังคำเทศไปเมื่อประมาณสัก3อาทิตย์ที่ผ่านมาเรื่องรับพรเพื่อเป็นพรเราได้พูดถึงปฐมกาลบทที่12ข้อที่1ถึงข้อที่3ที่พระเจ้าได้อวยพรอับราฮัมโดยให้พรทั้งสิ้น7ข้อด้วยกันพระเจ้าบอกกับเขาให้ออกจากที่ที่เขาอยู่ปัจจุบันออกจากบรรดาญาติพี่น้องชายหญิงไปยังดินแดนที่พระเจ้าจะสำแดงให้ในเวลานั้นพระเจ้ายังไม่ได้สำแดงชัดเจนว่าดินแดนที่พระองค์พูดถึงคือที่ไหนและพระองค์บอกว่าจะให้เขาเป็นชนชาติใหญ่จะอวยพรเขาจะมีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเขาจะเป็นพรพรในปฐมกาล12จึงพูดถึง2ส่วนส่วนแรกคือการได้รับพรและส่วนที่2คือการเป็นพรต่อคนอื่นและถ้าหากคริสเตียนเราได้รับพรจากอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อเราก็ต้องรับ2ส่วนนี้คือการได้รับพรจากพระเจ้าและนำพรนี้ไปเป็นพรกับผู้อื่นอับราฮัมก็เชื่อฟังพระดำริของพระเจ้าและเขาก็ตัดสินใจออกจากเมืองฮารานขณะอายุได้75ปีแต่ภรรยาเองก็เป็นหมันเสียด้วยเขาเดินทางไปยังดินแดนต่างๆตามการทรงนำของพระเจ้าจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่ดินแดนของคานาอันและพระเจ้าก็ค่อยสำแดงแก่เขาว่าที่นี่แหละคือดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาเราเห็นในปฐมกาลบทที่12ก่อนหน้าพระเจ้าไม่ได้พูดว่าดินแดนนั้นคือที่ไหนจนถึงบทที่13ผ่านไป1บทพระเจ้าพาเขามาถึงคานาอันแล้วจึงค่อยบอกว่าที่นี่แหละคือดินแดนที่พระเจ้าทรงสัญญาเอาไว้บางครั้งการสำแดงพระเจ้าอาจจะเป็นทิศทางกว้างๆในช่วงเริ่มต้นแต่เมื่อเวลาเราเชื่อฟังและตอบสนองพระเจ้าในขั้นบันไดกว้างๆนั้นที่ไม่ผิดหลักการของพระเจ้าเราก็จะได้รับการสำแดงที่สูงขึ้นและชัดเจนมากขึ้นหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า progressive revelation หรือการสำแดงที่มีพัฒนาการและความชัดเจนมากขึ้นเหมือนการสำแดงเรื่องของพระเยซูคริสต์ที่ค่อยๆมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นจนระบุเจาะจงได้เป็นตัวของพระเยซูคริสต์เมื่อถึงวาระที่การสำแดงทุกอย่างมีความชัดเจนเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าในบางครั้งพระองค์อาจจะสำแดงเราเป็นทิศทางกว้างๆในช่วงเริ่มต้นแต่เมื่อเราตอบสนองและเชื่อฟังพระองค์ก็จะเปิดเผยการสำแดงในรายละเอียดเพิ่มเติมเหมือนที่พระเจ้าให้กับอับราฮัมแต่ก่อนจะไปถึงจุดบทที่13ที่พระเจ้าบอกกับคานาอันนี่แหละในเวลานั้นก็มีการทดสอบหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของอับราฮัมจนแม้เขาได้รับการสำแดงว่าคือคานาอันเขาก็ยังถูกทดสอบให้เขาทิ้งจากคานาอันไประหว่างที่อับราฮัมได้เข้าสู่คานาอันแล้วเนี่ยปรากฏว่าเกิดการกันดารอาหารขึ้นในคานาอันจนสุดท้ายอับราฮัมเห็นว่าดินแดนที่พระเจ้าสัญญานี้เนี่ยไม่น่าจะอยู่ไหวเขาก็เลยตัดสินใจอพยพครอบครัวย้ายจากคานาอันไปอยู่ที่อียิปต์แทนทวนนะครับอับราฮัมออกจากฮารานมาอยู่ที่คานาอันพระเจ้าสำแดงว่าคือที่นี่แหละแต่เพราะการกันดารอาหารอับราฮัมก็เลยขอละจากคานาอันไปอยู่อียิปต์แทนเพราะว่าที่นั่นมีความอุดมสมบูรณ์ถ้าอยู่ดินแดนที่พระเจ้าสัญญาไว้อาจจะอดตายนี่คือความคิดของอับราฮัมในช่วงนั้นที่เขาต้องถูกทดสอบแต่แม้กระนั้นเองพระเจ้าก็ยังยืนยันที่จะให้อับราฮัมกลับมาสู่ดินแดนของคานาอันและในการทดสอบแห่งพระสัญญาเหล่านั้นเนี่ยเราเห็นว่าอับราฮัมต้องอพยพ
อับราฮัมก็ต้องไปย้ายถิ่นฐานภรรยาอับราฮัมคือซาราเป็นคนรูปร่างสวยงามเป็นสาวงามทีเดียวชื่อเสียงของซาราก็เลื่องลือไปจนกระทั่งไปถึงหูของฟาโรห์ในวังฟาโรห์ก็มีดำรัสสั่งบอกว่าให้เอาซาราเข้ามาเป็นนางสนมของฟาโรห์อับราฮัมซึ่งเป็นสามีของซาราอยู่แล้วจะต้องเสียภรรยาให้เป็นมเหสีของฟาโรห์ไปซินี่ถ้าเป็นตัวเราเป็นอับราฮัมพระเจ้าสัญญาว่าจะให้ดินแดนแต่สุดท้ายเราก็ไม่มีที่อยู่ต้องไปอาศัยเขาอยู่และสุดท้ายพอไปอาศัยเขาก็เกือบจะสูญเสียภรรยาของเราให้กลายเป็นภรรยาของฟาโรห์ไปซินี่แต่แม้กระนั้นเองพระเจ้าก็ยังหาวิธีการเพื่อจะปลดปล่อยอับราฮัมจากการทดสอบนี้พระเจ้าก็ให้การสำแดงเกิดขึ้นแล้วก็มีภัยพิบัติเกิดแก่ฟาโรห์และราชวงศ์ของฟาโรห์จนสุดท้ายฟาโรห์ก็เลยเริ่มคิดว่าตกลงมันเกิดเหตุอาเพศอะไรนี่สุดท้ายฟาโรห์ก็เลยมารู้ว่าซารายคนนี้คือภรรยาอับราฮัมเขามีสามีอยู่แล้วและเมื่อพบว่าเขามีสามีอยู่แล้วฟาโรห์ก็เลยปล่อยให้ซารายกลับไปอยู่กับอับราฮัมเราเห็นว่าชีวิตของผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรชีวิตผู้ที่จะได้รับพระพรพระเจ้าทำไมเขาถึงระหว่างทางจึงเต็มไปด้วยการทดสอบแบบนี้ทำไมการกันดานอาหารจึงเกิดขึ้นทั้งที่เขามาอยู่ในดินแดนที่พระเจ้าสัญญาแล้วทำไมในเมื่อเขาเชื่อฟังพระเจ้าเขายังต้องเจอการทดสอบอีกทำไมเขาต้องอพยพไปทำไมเขาต้องเกือบเสียภรรยาทำไมคนที่พระเจ้าบอกจะให้ดินแดนกลับไม่มีที่ซุกหัวนอนเช่นอับราฮัมทำไมคนที่เชื่อฟังพระเจ้ายอมจากญาติพี่น้องและความมั่นคงกลับไปอยู่ในสภาพที่ภรรยาเกือบจะถูกคนอื่นเอาไปนี่หรือคือเรื่องราวของคนที่พระเจ้าจะยกชูอับราฮัมอาจจะเต็มไปด้วยคำถามในความรู้สึกว่าข้าพระองค์สละหลายสิ่งเพื่อจะติดตามพระองค์แต่เหตุใดการทดสอบเหล่านี้จึงแรงและสาหัสจนเกือบจะเสียภรรยาแต่ไม่ว่าการทดสอบจะหนักหนาเพียงใดพระเจ้ายังคงยืนยันแผนการเดิมต่ออับราฮัมครับในปฐมกาลบทที่13ที่เราอ่านเมื่อสักครู่เป็นจุดที่พระเจ้ายืนยันกับอับราฮัมอีกครั้งว่าที่นี่แหละคือดินแดนที่พระเจ้าสัญญาเป็นดุจคานาอันที่พระเจ้าจะให้กับอับราฮัมความอุดมสมบูรณ์ของอียิปต์ไม่ใช่แผนการพระเจ้าสำหรับชีวิตของอับราฮัมและพระเจ้าได้พูดในปฐมกาลบทที่13ในตอนนี้ถึง2ประเด็นที่น่าสนใจมากๆและอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในการเดินต่อไปนี้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการที่เราจะรับนิมิตและไปสู่จุดเปลี่ยนอย่างไรได้บ้างจากเดิมอับราฮัมที่แปลว่าบิดาผู้ถูกยกย่องเหตุใดจึงกลายเป็นอับราฮัมบิดาแห่งประชาชาติจุดเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของอับราฮัมมีอยู่2ประการในที่นี้ครับเราจะดูด้วยกันประการแรกอยู่ในพระคัมภีร์ข้อ14ถึงข้อที่16พระคัมภีร์ข้อที่14ถึง16บอกว่าเจ้าจงเงยหน้าแลดูสถานที่นี้ตั้งแต่ที่เจ้าอยู่ไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนี้เราจะยกให้เจ้าและพงพันธุ์ของเจ้าต่อไปเป็นนิดเราจะกระทำให้เชื้อสายของเจ้าเป็นเหมือนผงคลีดินผู้ใดนับผงคลีดินได้ก็จะนับเชื้อสายของเจ้าได้พระเจ้าพูดกับอับราฮัมประการแรกคือให้เงยหน้ามองดูสถานที่มองดูดินแดนคานาอันทั้งเหนือสุดจนถึงใต้สุดตะวันออกจนจดที่ตะวันตกทั้งหมดนี้พระเจ้าจะยกให้กับเขาสิ่งแรกที่เป็นจุดเปลี่ยนของอับราฮัมให้กลายเป็นบิดาประชาชาติคือการมองเห็นพี่น้องพูดพร้อมกันสิครับการมองเห็นพระเจ้าให้อับราฮัมเห็นดินแดนพระเจ้าให้อับราฮัมเห็นถึงสูงสุดแล้วก็ใต้สุดออกสุดจนถึงตกสุดพระเจ้าเขาเห็นไกลที่สุดเท่าที่เขาจะเห็นได้เพราะถ้าเราเห็นได้ไกลแค่ไหนเราก็จะครอบครองได้ไกลเท่านั้นเอเมนไหมครับถ้าเราเห็นไกลแค่ไหนเราจะสามารถครอบครองได้เท่ากับที่เรามองเห็นไกลได้ในขนาดนั้นชีวิตเราจะไปไกลได้เท่าความสามารถแห่งการมองเห็นของชีวิตเราชีวิตเราไม่ได้ไปไกลด้วยความสามารถทางกายภาพแต่ชีวิตเราจะไปไกลด้วยความสามารถในการมองเห็นของตัวเราการมองเห็นจะกำหนดความคิดของเราจะกำหนดทัศนคติของเราต่อเรื่องนั้นจะกำหนดความเชื่อของเราต่อเรื่องนั้นจะกำหนดการวางแผนของชีวิตเราต่อเรื่องนั้นจะกำหนดการจัดสรรทรัพยากรทั้งสิ้นของชีวิตเราต่อเรื่องนั้นก่อนที่คุณจะไปสนใจเรื่องความสามารถพัฒนาศักยภาพสิ่งแรกที่เราต้องชัดคือเราต้องเห็นภาพให้ไกลที่สุดของชีวิตเราตามการทรงเรียกพระเจ้าเสียก่อนเราต้องรู้ว่าพระเจ้าต้องการมีพระประสงค์สิ่งใดสำหรับชีวิตของเราและต้องมีความสามารถมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเอเมนไหมครับรัฐบุรุษในโลกคือคนที่มีความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมมองไม่เห็นผู้ที่นำการเปลี่ยนแปลงสู่บ้านเมืองคือคนที่เขามีความเชื่อว่าบ้านเมืองนี้เปลี่ยนแปลงได้และเขาลุกขึ้นมานำการเปลี่ยนแปลงเขาทำให้คนอื่นที่มองไม่เห็นกลับมองเห็นด้วยกันกับเขาและเชื่อด้วยกันกับเขา
จึงเกิดเป็น movement หรือกระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปชาติหลายๆประเทศในโลกใบนี้และเขาก็ถูกเรียกว่ารัฐบุรุษคนที่เป็นรัฐบุรุษจึงต้องมีความสามารถมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เชื่อและมีความสามารถที่จะทำให้คนอื่นเชื่อในสิ่งที่เขาไม่เคยจะเชื่อได้ความสามารถมองเห็นนี่คือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถกลายเป็นผู้นำที่นำการเปลี่ยนแปลงมายังโลกใบนี้เราอาจเคยได้ยินว่าประเทศอังกฤษใช้เวลาในการพัฒนาประเทศมาสู่ประเทศที่เจริญก้าวหน้า200ปีส่วนประเทศอเมริกาใช้เวลาปฏิรูปประเทศ100ปีประเทศญี่ปุ่นใช้เวลาปฏิรูปประเทศให้กลายเป็นชาติที่เจริญ50ปีเท่านั้นครับแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่ามีชาติหนึ่งที่ใช้เวลาเพียงแค่25ปีในการปฏิรูปจากประเทศยากจนกลายเป็นประเทศพัฒนานั่นคือประเทศสิงคโปร์เราเห็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเกิดขึ้นและการทำลายสถิติของการพัฒนาเกิดขึ้นในโลกใบนี้อย่างต่อเนื่องสิงคโปร์สมัยก่อนเป็นประเทศที่ขาดแคลนทรัพยากรน้ำจืดก็ไม่มีแร่ธาตุก็ไม่มีชายหาดก็ไม่สวยไม่มีชายหาดสวยๆให้คนไปพักผ่อนชายหาดสิงคโปร์ก็ต้องไปซื้อทรายมาจากอินโดนีเซียและมาถมเป็นชายหาดเล็กๆอยู่ที่เซนโตซาที่ชายหาดเล็กๆเนี่ยก็ไม่ได้สวยเทียบเท่ากับพัทยาบ้านเราเสียด้วยซ้ำแต่ก็พยายามที่จะทำในสิ่งที่เขาไม่มีคนสิงคโปร์ในเวลานั้นก็มีแก๊งมาเฟียมีการค้าโสเภณีแล้วก็คนจำนวนมากก็ติดฝิ่นเป็นเพียงแค่เกาะชาวประมงเกาะหนึ่งที่ไม่มีสิ่งดีใดๆแต่สิ่งดีที่เขามีหนึ่งก็คือเขามียุทธศาสตร์ทำเลที่ดีและสองคือเขามีผู้นำการปฏิรูปประเทศที่ดีคือลีกวนยูลีกวนยูมองเห็นว่าทรัพยากรเดียวที่สิงคโปร์สามารถจะสร้างขึ้นมาได้คือคนและเขาเชื่อเรื่องการสร้างคนเชื่อเรื่องการเปลี่ยนคนเมื่อเขามาบริหารประเทศตอนแรกเขาก็สนใจความช่วยเหลือจากมาเลเซียหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษก็ขอไปเป็นรัฐหนึ่งภายใต้มาเลเซียมาเลเซียเป็นสหพันธรัฐมีหลายรัฐมารวมกันและสิงคโปร์ขอเป็นหนึ่งในนั้นแต่ในที่สุดเนื่องจากลักษณะอำนาจในการต่อรองที่ไม่ยอมให้กับมาเลเซียมากเพียงพอจนสุดท้ายรัฐมนตรีของมาเลเซียนายกในเวลานั้นตัดสินใจว่าจะตัดสิงคโปร์จากการเป็นหนึ่งรัฐของมาเลเซียผมได้ดูภาพข่าวในเวลานั้นที่เป็นตัวสกู๊ปประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ผมเห็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้นำของเขาร้องไห้เมื่อเขาแถลงการกับสาธารณชนว่าเขาถูกมาเลเซียตัดออกแล้วคนในสิงคโปร์ตอนนั้นมีคำถามว่าเขาจะอยู่ยังไงเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรถ้าเขาไม่มีน้ำดื่มถ้าเขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเขาจะอยู่รอดได้อย่างไรแต่เราเห็นนี่กลายเป็นชาติที่สร้างประวัติศาสตร์การปฏิรูปประเทศภายใน25ปีพอผู้นำคนนี้เขามองเห็นบางสิ่งและเขาทำให้คนของเขามองเห็นสิ่งนั้นร่วมกันประเทศไทยของเราก็เปลี่ยนได้ถ้าเรามองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเองไหมครับหลายคนหมดความหวังกับประเทศไทยมีความรู้สึกว่าประเทศนี้จะเปลี่ยนอย่างไรมันยากลำบากเหลือเกินแต่ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้โดยพระเจ้าสิ่งที่อับราฮัมมีในวันนี้และพระเจ้าสวมใส่ให้เขาคือความสามารถในการมองเห็นพระเจ้าทำให้เขาเห็นในสิ่งที่เขาไม่มีเขาไม่เคยมีคือดินแดนที่พักอาศัยที่เป็นของเขาพระเจ้าให้คนซัดเซพเนจรที่ไร้บ้านต้องไปอาศัยฟาโรห์อยู่ได้บอกว่าเขาจะมีดินแดนที่ใหญ่โตพระเจ้าบอกกับคนที่แก่แล้วและภรรยาเป็นหมันไม่มีแม้แต่ลูกสักคนเดียวบอกว่าเขากลายเป็นบิดาประชาชาติได้พระเจ้าให้คนของพระองค์เห็นในสิ่งที่เขาไม่เคยมีท่านจึงต้องเห็นแม้กระทั่งสิ่งที่ท่านไม่เคยมีเอเมนมั้ยครับเราต้องเชื่อแม้ในสิ่งที่เราไม่เคยครอบครองเอเมนมั้ยครับถ้าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้ามันจะเกิดขึ้นแน่ๆการมองเห็นจึงไม่ใช่การทึกทักเอาเองไม่ใช่การคิดเหมาไปเองว่าเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เป็นการที่เรามีการมองเห็นในสิ่งที่พระเจ้าได้วางไว้ข้างหน้าสำหรับชีวิตของเราและนั่นคือความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ความเชื่อนั้นคือความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่มันไม่ปรากฏขึ้นเป็นการมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นการไม่ดูถูกปัจจุบันของตัวเองจงเห็นในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมิใช่ใช้ชีวิตอยู่กับการวนในอดีตหรือการจำกัดอยู่กับความสามารถของปัจจุบันแต่ต้องเห็นสิ่งที่อยู่ในอนาคตและถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านั้นเราจะเคลื่อนไปในสิ่งเหล่านั้นได้ความเชื่อจึงไม่ใช่จุดของเหตุการณ์หนึ่งแต่เป็นเรื่องของกระบวนการที่ต้องมีความต่อเนื่องการรักษาเอาไว้ไม่ว่าสิ่งที่ถูกสัญญานั้นจะเกิดขึ้นณเวลานี้หรือไม่ผู้ที่สัญญาว่าจะให้ดินแดนแต่เราก็ไม่มีที่ซุกหัวนอนต้องอพยพไปอยู่ที่นู่นที่นี่
ผู้ที่สัญญาบอกว่าเราจะกลายเป็นบิดาประชาชาติแต่ภรรยาของเราเกือบจะถูกคนอื่นแย่งเอาไปแต่ความเชื่อของอับราฮัมรักษาไว้แบบเป็นกระบวนการอย่ามองแค่วันนี้ชีวิตท่านเป็นอย่างไรพระเจ้ายิ่งใหญ่และพระองค์จะไม่ใช้ชีวิตของท่านอย่างเล็กน้อยเอเมนไหมครับจงเชื่อให้เป็นกระบวนการและรักษาความเชื่อนั้นไม่ว่าจะถูกการทดสอบอย่างไรให้เราเป็นคนที่ช่างคิดเป็นคนที่ช่างใฝ่ฝันถึงสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ตอนสมัยเด็กๆผมชอบลืมกระเป๋าไปโรงเรียนไปโรงเรียนก็ลืมกระเป๋านะครับก็ต้องไปซื้อสมุดเปล่ามานั่งเขียนแล้วลืมไปกิจวัตรนิสัยนี้แก้ไม่หายแม้ปัจจุบันนี้ไปทำงานลืมคอมพิวเตอร์ไปลืมนู่นลืมนี่นะครับดียังไม่ลืมภรรยากับลูกนะครับผมก็คิดตอนเด็กๆว่าเออน่าจะดีนะถ้ามันมีการส่งเอกสารไปที่ที่นึงโดยที่ไม่ต้องมีใครเอาขับรถไปส่งหรือข้ามโลกส่งเอกสารกันได้โดยที่ไม่ต้องมีคนขึ้นเครื่องบินไปเอาเอกสารนี้ไปส่งเราก็ได้แต่คิดและอยากให้มันเห็นแต่ในที่สุดวันนึงมันก็เป็นจนกลายเป็นเรื่องวิถีชีวิตปกติมีแฟกซ์จากที่นึงจังหวัดนึงประเทศนึงส่งมาถึงเราง่ายๆมีอินเทอร์เน็ตส่งอีเมลที่เดียวปึ้งไปถึงข้ามโลกในช่วงเวลาแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองลบแคนเซิลยังไม่ทันมันส่งไปถึงปลายทางแล้วตอนสมัยเด็กๆผมเคยคิดว่าเออมันน่าจะมีรถยนต์ที่มันไม่ชนกันเนาะผมเล่นแม่เหล็กเรื่อยๆผมก็เอ๊ะเวลาแม่เหล็กมันกลับขั้วเอ๊ะมันขั้วเดียวกันมันดันยังไงมันก็ดันไม่ชนกันนะมันน่าจะมีรถแบบที่วิ่งไปแล้วมีแม่เหล็กที่กันชนหน้ากับกันชนหลังเนาะเป็นขั้วเดียวกันแล้วมันไม่ชนกันนะครับมันพากันไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุผมก็ได้ยินว่ามีรถไฟเราเคยเห็นในการ์ตูนใช่ไหมที่รถยนต์มันลอยขึ้นมาจากพื้นแล้วก็วิ่งไปได้ในต่างประเทศมีการคิดค้นรถไฟที่ไม่ติดอยู่บนรางเขาใช้ลักษณะของตัวเซมิคอนดักเตอร์ที่ทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นขั้วแบบเดียวกันระหว่างช่วงเวลาของทั้งตัวรางกับตัวล้อของรถไฟแล้วก็เปลี่ยนขั้วไปเรื่อยๆเปลี่ยนขั้วไปเรื่อยๆด้วยระบบของเขาทำให้รถไฟมันวิ่งโดยที่ไม่สัมผัสรางได้และรถไฟที่วิ่งนี้ก็กลายเป็นรถไฟความเร็วสูงได้ในชั้นแนวคิดและเป็นรถไฟที่วิ่งโดยไม่มีแรงเสียดทานเพราะมันไม่ติดกับรางเลยผมเคยคิดว่ามันน่าจะมีรถยนต์ที่มันวิ่งได้โดยไม่ต้องมีคนขับปัจจุบันในประเทศอเมริกากำลังแก้กฎหมายเพื่อทำให้รถยนต์สามารถวิ่งได้โดยไม่ต้องมีคนขับเพราะในทางเทคโนโลยีสามารถทำได้แล้วในปัจจุบันมี Google มี GPS ที่สามารถนำทางได้และบริษัท Google ได้ทดสอบรถยนต์ที่ไม่มีคนขับเป็นระยะทางหลายแสนกิโลเมตรและพบว่ารถเหล่านี้ไม่มีอุบัติเหตุด้วยและนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นหลายอย่างที่เราเคยคิดแล้วไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้แต่สุดท้ายมันก็เป็นไปได้มาร์ตินลูเธอร์คิงเป็นคนนึงที่นำการปฏิรูปมาสู่ประเทศอเมริกาในสังคมของมาร์ตินลูเธอร์คิงเป็นสังคมที่มีการแยกและการเหยียดชนชั้นระหว่างคนผิวสีกับคนผิวขาวคนเหล่านั้นก็ดูหมิ่นกันและคนผิวสีก็เป็นคนที่ยากลำบากถูกเอาละเปรียบถูกดูหมิ่นดูถูกมาร์ตินลูเธอร์คิงเขาแถลงการในสุนทรพจน์หนึ่งคือ I have a dream ฉันมีความฝันและเขาพูดถึงความฝันของเขาแม้ในชีวิตเขาจะไม่เคยได้เห็นเลยเขามีความฝันและเขาเห็นภาพที่ลูกหลานของเขาในอนาคตจะนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันกับลูกหลานของเจ้านายเขาได้ทั้งสองต่างเล่นกันโดยไม่สนใจสีผิวเขาฝันว่าจะเห็นคนผิวสีลุกขึ้นมาบริหารประเทศอเมริกาได้แล้ววันนี้ก็มีประธานาธิบดีที่เป็นคนผิวสีเกิดขึ้นในประเทศอเมริกามาร์ตินลูเธอร์คิงอายุเพียง30กว่าแล้วถูกยิงตายเพราะอุดมการณ์ของเขาที่ต้องการจะต่อสู้เพื่อความเสมอภาคแต่สิ่งที่เขาพูดทุกอย่างมันเป็นจริงสตีฟจ็อบส์คนที่ตายไปแล้วเขามีความฝันและเขาเห็นภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ personal computer หรือ PC ว่ามันจะสามารถมีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้ทั้งที่ในโลกสมัยนั้นมีแต่คอมพิวเตอร์ mainframe ที่ใช้ในมหาวิทยาลัยใช้ในธนาคารใหญ่ๆไม่มีใครจะเอาคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆราคาแพงมาใช้กับส่วนตัวแบบนี้คอมพิวเตอร์เครื่องแรกใหญ่เท่ากับสนามกีฬาในร่ม1สนามกีฬาเขาบอกเปิดคอมพิวเตอร์ทีเดียวไฟตกไปทั้งรัฐเลยในอเมริกาแต่ปัจจุบันนี้เราเห็นว่าสิ่งที่เขาคิดเขาฝันมันไปไกลเกินกว่านั้น IBM ตอนแรกก็ปฏิเสธเพราะ IBM ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมถ้าทำ personal computer ขึ้นมาก็ทำลายตลาดของตัวเองในเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมสุดท้ายไม่มีใครหยุดยั้งความเป็นไปได้แล้วก็สิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นมีการทำลายสถิติใหม่ๆมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสมัยก่อนโลกเวลาวิ่งกระโดดสูงเขาวิ่งกระโดดข้างหน้าและทุกคนก็คิดว่านี่แหละคือจุดสูงสุดแล้วของการกระโดดแต่จะมีนักวิ่งคนหนึ่งเป็นชาวอเมริกันเขาคิดว่ามันต้องมีวิธีการใหม่ที่สามารถกระโดดสูงเนี่ยไอ้กระโดดที่ข้ามไม้กั้นน่ะด้วยวิธีใหม่ที่สูงกว่าเดิมได้ทุกคนวิ่งกระโดดข้างหน้าแต่เขาวิ่งกระโดดข้างหลังแทนที่จะ
ใช้วิธีการกระโดดข้ามก็ใช้วิธีกระโดดข้างหลังและเอาหลังแอ่นข้ามไอ้ไม้กั้นนั้นแทนสุดท้ายก็กลายเป็นโลกทั้งโลกได้เปลี่ยนวิธีการกระโดดไปตามเขาเพราะเขาไม่บอกว่านี่คือวิธีการที่ดีที่สุดแต่เขาค้นหาสิ่งที่มันดีกว่านั้นและเขายังเชื่อว่าวิธีการที่ดีที่สุดยังไม่มีใครค้นพบเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความเชื่อกับบางสิ่งที่มันยังไม่เคยปรากฏและหลายสิ่งในโลกที่มันไม่เคยปรากฏมันก็สามารถเกิดขึ้นได้จงเชื่อสำหรับสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับชีวิตของท่านข้างหน้าและอย่าเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดมันถูกค้นพบแล้วต้องเชื่อมีวิธีที่ดีที่สุดที่มันยังไม่ถูกค้นพบแล้วเมื่อเราคิดแบบนี้เราจะเห็นพื้นที่ใหม่ที่อยู่ข้างหน้าและเราจะสามารถก้าวไปสู่สิ่งนั้นได้ในวันข้างหน้าเอเมนไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเราทุกคนจะถูกทดสอบการมองเห็นของตัวเราโยเซฟถูกทดสอบพี่ชายเขาล้อเขาไอ้เจ้าคนช่างฝันเห็นภาพนู้นเห็นภาพนี้ชีวิตโยเซฟถูกทดสอบตกต่ำลงตกต่ำลงตกต่ำลงจากลูกดีกลายเป็นทาสจากทาสดีกลายเป็นนักโทษเป็นนักโทษดีถูกเพื่อนนักโทษลืมอีกถูกขังลืมแต่การทดสอบการมองเห็นเหล่านั้นไม่สามารถมีชัยเหนือโยเซฟได้เราจึงต้องรักษาการมองเห็นของตัวเราเอาไว้เอเมนไหมครับในเวลาที่สถานการณ์มันไม่เป็นใจเลยเราจะถูกทดสอบการมองเห็นของเราผมถูกทดสอบการมองเห็นหลายต่อหลายครั้งเกี่ยวกับความเชื่อในการรับใช้พระเจ้าผมเคยมีความเชื่อคิดว่าพระเจ้าใช้ผมไม่ได้พระเจ้าใช้คนนั้นได้ใช้คนนี้ได้แต่พระเจ้าใช้ผมไม่ได้เพราะว่าการเกิดผลในชีวิตตั้งแต่ตอนเป็นหัวหน้าแคร์มันไม่ได้มากมายอะไรเลยและผมก็คิดว่าผมเป็นแค่คนได้เท่านี้แหละแต่วันนึงพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าของเขากับพระเจ้าของเราก็คือพระเจ้าองค์เดียวกันพระเจ้าทำสิ่งใหญ่ในชีวิตเขาได้ก็ทำสิ่งใหญ่ผ่านชีวิตเราได้เอเมนไหมครับแล้วเมื่อพรมแดนในการทดสอบเหล่านี้ถูกพังทลายพระเจ้าก็พาเราก้าวมาสู่พรมแดนใหม่ที่ใหญ่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมเราจะถูกการทดสอบการมองเห็นเรื่องการเจริญเติบโตงานรับใช้ครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะมันเป็นเจตนาของศัตรูฝ่ายวิญญาณให้เราสงสัยเรื่องการเจริญเติบโตของคริสตจักรเมื่อเราย่ำอยู่กับที่นานๆเมื่อความทุ่มเทต่างๆที่ผ่านมาของเราดูเหมือนศูนย์เปล่ามันจะทำให้เราเกิดความสงสัยว่าภาพที่เรามองเห็นมันเป็นภาพจริงหรือไม่สาวกพระเยซูก็ถูกทดสอบการมองเห็นในอนาคตที่ยิ่งใหญ่ของคริสตจักรเขาถูกข่มเหงเขาถูกตามล่าเขาถูกล้อมกรอบด้วยการพยายามทำร้ายให้จบชีวิตลงแต่เขาพิสูจน์ตัวเองและผ่านการทดสอบการมองเห็นนั้นให้ได้อาจารย์ยองกิโชศิษยาภิบาลที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่ประเทศเกาหลีมีสมาชิกเกือบ1 ล้านคนเขามีความมองเห็นภาพว่าวันหนึ่งคริสตจักรที่เขาดูแลจะเป็นคริสตจักรที่ใหญ่เพราะว่าคริสตจักรที่ใหญ่จะสามารถส่งอิทธิพลกับสังคมนี้ได้อย่างมีพลังแม้ว่าคริสตจักรเล็กก็มีความสำคัญแต่คริสตจักรใหญ่ก็จะส่งอิทธิพลกับประเทศนี้ได้มากเขาเห็นภาพนั้นทั้งที่โบสถ์ของเขาเป็นแค่โบสถ์ที่ถูกบุผนังด้วยกล่องกระดาษของทหารสหรัฐที่มาช่วยในสงครามเกาหลีผนังก็ไม่ใช่อิฐอย่างดีเป็นแค่กล่องกระดาษมาบุเป็นผนังโบสถ์และใช้โบสถ์กล่องกระดาษสำหรับการนมัสการพระเจ้าในทุกสัปดาห์แต่วันนั้นเขาเห็นภาพแล้วเขามีความเชื่อว่าคริสตจักรที่เป็นคำตอบของโลกจะเกิดขึ้นได้เราจึงต้องเห็นอนาคตแม้ปัจจุบันมันยังไม่ก่อตัวขึ้นเอเมนไหมครับเราจึงเชื่อเรื่องการเจริญเติบโตของคริสตจักรเพราะคริสตจักรเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตจะต้องเติบโตเอเมนไหมครับเราจึงเชื่อว่าคริสตจักรจะขยายไปอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดและสาวกในสมัยแรกก็เชื่อสิ่งนี้เพราะเขาเห็นเหมือนกับที่อับราฮัมเห็นสาวกสมัยแรกจาก120 คนในวันนั้นเมื่อเขามีความเชื่อพระเจ้าได้อวยพรและทวีคูณในวันเพนเทคอสเปโตรลุกขึ้นประกาศข่าวประเสริฐจาก120 คนก้าวกระโดดกลายเป็น 3,000 คนที่กลับใจใหม่ในเวลานั้นและไม่กี่วันถัดมาจากคน 3,000 ก็กลายเป็น 5,000 คนที่รับเชื่อภายในเวลาสั้นๆเท่านั้นเองถ้านับรวมเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงหรือเด็กก็ตามเนี่ยก็จะกลายเป็นจำนวนถึงประมาณ 20,000 คนในช่วงเวลานั้น25 ปีต่อมาหลังจากวันเพนเทคอสต์นักประวัติศาสตร์ระบุว่ามีผู้เชื่อมากถึง 100,000 คนในเยรูซาเล็ม25 ปีเท่านั้นเองครับที่คริสตจักรถือกำเนิดขึ้นในวันเพนเทคอสต์ทั้งที่ประชากรในเยรูซาเล็มมีทั้งสิ้น 200,000 คนครึ่งหนึ่งของเมืองเยรูซาเล็มกลายเป็นคริสเตียนในช่วงเวลาแค่25 ปีจาก120คนเป็น 100,000 คนเปาโลก็ไปบุกเบิกพันธกิจที่เมืองเอเฟซัสเมืองเอเฟซัสถือเป็นเมืองใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกในเวลานั้นมีประชากร 250,000 คนซึ่งถือว่ามากในเวลานั้นที่เมืองเอเฟซัสอาจารย์เปาโลได้ทำพันธกิจอย่างเข้มแข็งและเป็นผู้นำคริสตจักรคนแรกหลังจากนั้นก็ได้ทำหมายสำคัญการอัศจรรย์และเกิดการฟื้นฟูย้อนมาเป็นผู้นำคริสตจักรคนที่สองต่อจากอาจารย์เปาโลและถัดมาก็กลายเป็นทิโมธีในพระธรรม1 และ 2 ทิโมธี
ที่อาจารย์เปาโลได้กำชับทิโมธีว่าอย่ากลัวให้เข้มแข็งพี่น้องคงทราบใช่ไหมครับว่าเพราะอะไรทิโมธีถึงกลัวในการรับใช้พระเจ้าเพราะคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสมีจำนวนผู้เชื่อถึง 60,000 คนในเวลานั้นและทิโมธีอายุเพียงแค่19ถึง23ปีเท่านั้นเองเขาเป็นคนอายุ19ถึง23ปีจะต้องไปดูแลคริสตจักรที่มีคนถึง 60,000 คนในเวลานั้นจาเปาโลจึงกำชับว่าอย่าให้ใครหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่เชื่อทั้งปวงทั้งในทางประพฤติวาจาในความรักและในความบริสุทธิ์น้องนิวเจนที่มากระโดดโลดเต้นกันเมื่อวานเนี่ยแหละครับอายุพอๆกับทิโมธีในเวลานั้นเลยพระเจ้าสามารถใช้คนที่เป็นคนหนุ่มสาวได้เองไหมครับและทิโมธีตอบสนองพระเจ้าพระเจ้าก็ใช้ชีวิตของเขาสำหรับการรับใช้โลกเรามีประชากรเพิ่มขึ้นทุก10วินาทีคือ27คนทุก10วินาที27คนคลอดใหม่ปี2050ประมาณการว่าจะมีประชากรในโลก 11,000 ล้านคน 11,000 ล้านคนทุกวันในโลกมีคนกลับใจใหม่กี่คนรู้ไหมครับ 200,000 คนในโลกทุกวันซึ่งขอบคุณพระเจ้าว่าอัตราการกลับใจใหม่เร็วกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก3เท่าสรรเสริญพระเจ้าในจีนมีคนกลับใจใหม่วันละ 28,000 คนในแอฟริกามีคนกลับใจใหม่วันละ 20,000 คนในอเมริกาใต้มีคนกลับใจใหม่วันละ 35,000 คนในเกาหลีใต้ปี1900ไม่มีคริสเตียนเลยยังมีธิดาพยากรอะไรเนี่ยธิดาเทพที่เราดูในหนังเนี่ยนะปัจจุบันเกาหลีใต้มีประชากรคริสเตียนสูงถึง 40% ในปี1950ประเทศจีนมีประชากรคริสเตียน1ล้านคนปัจจุบันมีประชากรคริสเตียนคาดว่าประมาณ80ล้านคนในปัจจุบันและอีก50ปีจะมีประชากรคริสเตียนในจีน 10% ของประชากร 10% ประชากรจะเป็นจำนวนมากอินเดียมีประชากรคริสเตียน85ล้านคนหนังภาพยนตร์ประกาศเรื่องพระเยซูได้นำคนให้กลับใจรับเชื่อพระเยซูถึงเดือนละ 100,000 คนถ้าด้วยอัตราการเจริญเติบโตเช่นนี้โดยไม่ได้หักลบการลงหาการถดถอยในปี2025จะมีประชากรคริสเตียนในโลกเกือบถึง3ใน4ของจำนวนประชากรจาก 8,000 ล้านคนจะมีจำนวนประชากรคริสเตียน 6,000 ล้านคนได้สรรเสริญพระเจ้าเราเชื่อสิ่งเหล่านี้เองไหมครับคริสตจักรเป็นคำตอบบนโลกใบนี้และสิ่งที่ดูมันเป็นไปไม่ได้ในวันนั้น120คนในวันนั้นมันสามารถเกิดขึ้นและพิสูจน์ได้เห็นได้ในวันนี้เองไหมครับชีวิตของท่านก็เช่นเดียวกันใครบอกว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ใครบอกว่าสิ่งที่ใหญ่กว่านี้มันจะเป็นไปไม่ได้ในชีวิตของท่านจงเชื่อพื้นที่ข้างหน้าที่ท่านยังไปไม่ถึงและมองเห็นสิ่งเหล่านั้นแม้โลกและศัตรูฝ่ายวิญญาณพยายามจะทำให้เราเสียความเชื่อกับการมองเห็นทำให้เราสงสัยเพราะการไม่เกิดผลความไม่สำเร็จแต่อย่าให้อะไรทำให้ความสามารถในการมองเห็นของเราดับมืดไปจงเห็นในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เห็นและคริสตจักรคือคำตอบของโลกใบนี้คริสตจักรให้ในสิ่งที่โลกนี้ไม่สามารถจะให้ได้เราสนับสนุนพันธกิจโรงพยาบาลเรารู้ว่าแพทย์พยาบาลเป็นบุคลากรที่มีคุณค่ากับมนุษย์แต่แพทย์พยาบาลรักษาโรคคนทำให้คนประวิงเวลาสำหรับการดำเนินชีวิตไปแต่ไม่มีแพทย์คนใดที่โดยวิชาชีพการแพทย์สามารถการันตีเรื่องความหวังใจในชีวิตโลกหน้าได้เราเห็นหน่วยงานสังคมที่ไปช่วยสงเคราะห์ผู้ยากไร้และเรานับถือและเราสนับสนุนเขาแต่จะมีสิ่งไหนที่ให้ความหวังใจกับชีวิตถึงโลกหน้าได้เมื่อวานผมให้บัพติศมาในน้ำร่วมกับทีมผู้นำฟังคำพยานพี่น้องที่มาบัพติศมาในน้ำผมได้ยินเรื่องราวของหลายตัวหลายคนที่น่าประทับใจมากบางคนเล่าให้ฟังบอกว่าเขาเลือกแล้วว่าเขาจะจบชีวิตลงตั้งแต่เขายังเป็นวัยรุ่นหลายคนได้เล่าให้ฟังเขาคิดจะฆ่าตัวตายแต่ในวันนั้นมีเพื่อนบางคนได้มาเล่าเรื่องราวพระเยซูให้กับเขาฟังเขารู้ว่าพระเจ้ารักเขาแล้ววันที่ชีวิตเขามีคุณค่าเขาเชื่อพระเจ้าแล้ววันที่เขาตัดสินใจบัพติศมาในน้ำจะไม่ทิ้งพระเยซูตลอดชีวิตจะมีสิ่งใดที่ช่วยคนให้หลุดจากภาวะสถานการณ์ที่ถูกโจมตีด้วยมารซาตานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไปที่ต่างจังหวัดไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปร่วมค่ายของเขาพี่น้องบางคนเจ็บป่วยไปหาหมอหมอก็รักษาวินิจฉัยแล้วหาไม่เจอคอมปูดออกมาหมอก็วิเคราะห์ไม่เจอจะเป็นไทรอยด์หรือทอนซิลหรือเปล่าก็ไม่ใช่หาสาเหตุไม่เจอสุดท้ายมาร่วมการนมัสการกับพี่น้องคริสเตียนด้วยกันมีผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งอธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็เห็นภาพวิญญาณชั่วบางอย่างที่รังควานเขาพี่น้องผู้รับใช้ได้รับการสำแดงและพูดชื่อวิญญาณชั่วนั้นออกมาปรากฏว่าพระเจ้าทำงานพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานให้สิ่งที่มันรบกวนเขาเนี่ยมันถูกขับออกมาเขาอาเจียนออกมาเป็นเลือดเลยครับแปลกมากเลย
แล้วสิ่งที่น่าสัจจันทร์ก็คือหลังจากนั้นก้อนนี้ยุบทันทีเลยแล้วก็ใบหน้าเขาชีวิตเขาเต็มไปด้วยความสุขอ่ะมันจะมีสิ่งไหนจะมีโรงพยาบาลไหนขับผีไปด้วยไหมครับมันมีบางอย่างจริงๆที่คริสตจักรให้กับโลกนี้ได้แต่ว่าองค์กรหน่วยงานต่างๆให้ไม่ได้มันเป็นเพราะหน้าที่ที่แตกต่างกันและจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันคริสตจักรจึงต้องมีเพิ่มพูนขึ้นในโลกใบนี้จะมีบางคนในคริสตจักรที่เคยสักหลังข้างหลังนี่มีลายสักมังกรบางคนมีลายจิ้งเหลนอยู่เพราะว่าเริ่มต้นด้วยมังกรแต่เจ็บแล้วไม่ถึงนะขอเป็นจิ้งเหลนแทนก็แล้วกันบางคนเคยยกพวกตีต่อยบางคนชีวิตไวก่อนคืนวันเสาร์อยู่ในผับในบาร์เราได้ยินคำบรรยายอย่างนี้มากมายในคริสตจักรแต่ปัจจุบันคนเหล่านี้เขาดำเนินชีวิตและเขาอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้คริสตจักรเป็นคำตอบเป็นไหมครับคริสตจักรสามารถช่วยคนมากในสังคมที่ต้องการพระเจ้าให้เขาได้รับความรอดและพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์ได้คริสตจักรคือผู้นำการปลดปล่อยฝ่ายจิตวิญญาณมาสู่ผู้คนที่ถูกรังควานได้เพราะฉะนั้นให้เรามีความฝันร่วมกันที่เราจะมีส่วนในการสร้างคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ด้วยกันสิครับเราอาจจะมีหน้าที่ในมาร์เก็ตเพลสของเราในบริษัทของเราในหน้าที่การงานในโรงพยาบาลในงานสังคมสงเคราะห์หรืองานประจำที่เราทำทุกวันเราอาจจะมีภารกิจของเราแต่ทุกภารกิจของเราขอให้สนับสนุนกับคริสตจักรของพระเจ้าสิครับตอนสมัยผมเป็นนักศึกษาก่อนนั้นผมก็ตั้งเป้าในชีวิตว่าผมจะเป็นนักธุรกิจผมจะไปเปิดโรงงานผมไปเรียนวิศวะพอผมไปเข้าคณะวิศวะสาขาโยธาผมก็จะไปเปิดบริษัทก่อสร้างผมจะไปทำธุรกิจผมจะดูแลครอบครัวของผมแล้วเผื่อหลังจากนั้นเวลามีเงินเหลือผมจะได้มารับใช้สังคมได้บ้างจนกระทั่งเมื่อวันที่ผมมารู้จักพระเจ้าพระเจ้าเร้าจิตใจผมว่าวันนึงบริษัทที่ผมเปิดมามันก็จะต้องฝากไปให้กับคนอื่นเดี๋ยวมันก็จะดำเนินไปตามกลไกแต่สิ่งนึงที่ผมพบว่ามันจะยั่งยืนแม้โลกนี้จะสลายไปคือคริสตจักรพระเจ้าเรียกผมและทำให้ผมเปลี่ยนนิมิตตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษาว่าเอาล่ะภาระครอบครัวผมทิ้งไม่ได้ผมคิดว่าผมจะทำงานในบริษัทหน่วยงานต่างๆและผมจะไปต่างจังหวัดความรู้สึกตอนนั้นนะผมคิดว่าผมจะไปทำงานต่างจังหวัดแล้วผมจะสนับสนุนแล้วก็บุกเบิกการตั้งคริสตจักรในต่างจังหวัดแล้วก็คิดไม่ถึงว่าวันหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเราเรียนหนังสือจบกระบวนการชีวิตได้พาเราจนภาพที่เราเห็นตอนเราเป็นนักศึกษาปีสองในวันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในชีวิตเราในปัจจุบันนี้แต่มันก็ถูกทดสอบการมองเห็นมาเรื่อยๆระหว่างทางและผมเชื่อว่าคริสตจักรเป็นคำตอบสำหรับโลกใบนี้และเรามาช่วยกันสร้างคริสตจักรของพระเยซูในโลกใบนี้ด้วยกันดีไหมครับผมไปที่ประเทศกาหน้านะครับพี่น้องทุกซอยมีคริสตจักรนั่งรถไปโอ้นี่ก็คริสตจักรนี่ก็คริสตจักรนั่นก็คริสตจักรนี่ก็คริสตจักรเขาไม่ต้องมานั่งกังวลกันเลยสมาชิกจะไปโบสถ์นั้นไปโบสถ์นี้โบสถ์เต็มไปหมดเพราะว่ามีคนอีกมากที่ต้องการพระเจ้าและมหาวิทยาลัยในประเทศกาหน้านะครับมีอยู่4มหาวิทยาลัย3มหาวิทยาลัยใน4ดำเนินงานโดยคริสตจักรครับโรงพยาบาลเกิดขึ้นกับคริสตจักรเขาตั้งคริสตจักรก่อนหลังจากนั้นเองเนื่องจากคนในชุมชนก็ยากลำบากเจ็บป่วยวางมือรักษาโรคเสร็จแล้วก็ไม่ปฏิเสธการแพทย์ก็ตั้งโรงพยาบาลขึ้นด้วยคริสตจักรเป็นคริสตจักรคู่กับโรงพยาบาลพอมีโรงพยาบาลคนมารับการรักษามีเกิดแพทย์พยาบาลเกิดการจ้างงานขึ้นคริสตจักรก็ช่วยสร้างงานให้กับชุมชนคริสตจักรก็เริ่มเปิดโรงเรียนให้เด็กนักเล็กเข้ามาเรียนหนังสือคนในท้องถิ่นได้เข้ามาสอนหนังสือลูกหลานของตัวเองได้สร้างชุมชนในโมเดลของประเทศกาหน้าจะมีคริสตจักรจำนวนมากที่คู่ไปกับ3อย่างก็คือโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนอาจจะเป็นบริบทประเทศของเขาเนาะแต่เราเห็นว่าบริษัทประกันก็ดำเนินโดยคริสเตียนธนาคารหลายแห่งก็ดำเนินโดยคริสเตียนโดยคริสตจักรและสิ่งเหล่านี้ก็ส่งอิทธิพลกับประเทศนี้รายการทีวีเมื่อเราเปิดก็มีรายการคริสเตียนเต็มไปหมดมีศาลาที่ดีผมไปที่ไนจีเรียขับรถตามหลังรถ10 ล้อบ้านเราก็เมียเผลอเจอกันใช่ไหมครับนะอยากขับตามฉันก็หลงนะครับพูดให้สุภาพนิดนึงนะเจอแต่คำอะไรมันตลกขำๆอ่านหลัง10ล้อก็เพลินดีนะครับบางทีก็เห็นเขาช้าแต่ขอไปนั่งอ่านเขาแป๊บหนึ่งแล้วค่อยแซงแต่ที่ไนจีเรียนะครับหลังรถ10ล้อเขียนว่า God is good เขียนว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ God is great หลังรถบรรทุกมีแต่เนี่ยพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่ I love Jesus Jesus love you นะมีแต่ข้อความเหล่านี้ไม่มีเมียเผลอเจอกันเลยเวลาไปร้านอาหารเจอร้านไก่ย่างเยโฮวาห์ที่สีอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวอะไรก็ไม่รู้นะพระเจ้าเป็นธงชัยชนะกับร้านไก่ย่างเนี่ยนะครับมันจะมีร้านเนี่ยพระเจ้ายิ่งใหญ่นะฮะเยโฮวายีเลอะไรเงี้ยคลินิกเยโฮวายีเลร้านตัดผมเยโฮวาชาโลมอะไรเงี้ยนะตัดไปปอบประโลมไปอะไรนะแล้วมันเป็นบริบทคริสเตียนแล้วเราก็เห็นโอ้โหสิ่งนี้มันเป็นการ
สำแดงพระเจ้าในชุมชนจริงเลยนะฮะแล้วก็เห็นคริสตจักรเจริญเติบโตยิ่งขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะมีการต่อต้านการข่มเหงขึ้นด้วยก็ตามเราจึงเชื่อว่าคริสตจักรจะเปลี่ยนแปลงสังคมนี้ให้ดียิ่งขึ้นได้และเราต้องการเห็นคริสตจักรของพระเยซูถูกขยายออกไปเองไหมครับวันนี้อยากให้เรามามีส่วนร่วมในสิ่งนี้ด้วยกันจะมีคนอีกมากมายในสังคมที่เขาต้องการพระเจ้าและจะมีคริสตจักรเกิดขึ้นมากมายในบ้านเมืองของเราและเราต้องการผู้รับใช้พระเจ้าเราต้องการคนที่มีนิมิตแบบนี้ไม่ว่าท่านจะถูกเรียกมาด้วยพันธกิจใดก็ตามบางคนพระเจ้าเรียกให้ท่านเป็นนักธุรกิจเพื่อพระเจ้าจงเห็นภาพนั้นให้ชัดและอย่าให้สิ่งใดมาทำให้ภาพนี้มันลบเลือนไปเดินต่อไปข้างหน้าบางคนพระเจ้าเรียกให้ท่านมาทำภารกิจสังคมสงเคราะห์เห็นภาพนั้นให้ชัดและพาตัวเองมาสู่จุดนั้นเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้คนเพราะสิ่งนี้ต้องทำงานร่วมกันกับคริสตจักรเป็นองค์กรที่สนับสนุนไปในทิศทางเดียวกันพระเจ้าต้องการให้อับราฮัมเห็นและไม่ใช่เห็นแค่รับรู้แต่เขาให้ต้องการให้เขารู้สึกด้วยแรงขับดันที่รุนแรงในใจเป็น passion ที่มันรุนแรงพอจะทำให้อับราฮัมมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งนี้ได้ทำให้เขาเริ่มต้นด้วยจุดสิ้นสุดได้เขารู้ว่าจุดสิ้นสุดของเขาคืออะไรและเขาเริ่มต้นเพื่อไปสู่จุดสิ้นสุดนั้นเขารับรู้ด้วยความรู้สึกไม่ใช่แค่รับรู้ด้วยความรู้อยู่ในหัวและสิ่งนี้เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ชีวิตเขาเคลื่อนไปข้างหน้าขอให้ทุกวันของเรามีภาพที่ชวนใฝ่ฝันนี้ชัดเจนอยู่ในหัวของเราถ้าถึงจุดสิ้นสุดของชีวิตภาพของเราคืออะไรเราเห็นภาพเราอยู่ตรงไหนในจุดสิ้นสุดของชีวิตเราเราอยากจะให้จุดสิ้นสุดของชีวิตเราอยู่ตรงไหนและเราจะใช้ชีวิตยังไงให้มันกลายเป็นเรื่องราวสำหรับคนรุ่นหลังอยากจะใช้ชีวิตยังไงที่ทุกวันเราตื่นเด้งมาจากที่นอนเข้าไปที่ทำงานด้วยความรู้สึกตื่นเต้นแบบมีไฟเรามาทำงานแบบมีไฟเพราะงานที่เราทำกำลังเปลี่ยนโลกใบนี้ไม่ใช่ทำงานทุกวันตื่นมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยต้องไปทำงานอีกแล้วเหรอถ้าเราคิดแบบนี้เราก็น่าเสียดายจริงๆอยากหนุนใจเราให้เห็นชัดเจนเพื่อเราจะมีแรงผลักสำหรับการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้าเราจะชนะความท้อใจเราชนะความท้าทายและติดตามพระเยซูจนถึงวันสุดท้ายเอเมนไหมครับและสิ่งที่สองสุดท้ายที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เขามองเห็นพระเจ้าพูดกับเขาในข้อ17บอกว่าเจ้าจงลุกขึ้นเดินไปตลอดดินแดนทั่วทั้งด้านกว้างและด้านยาวเถิดด้วยว่าเราจะยกดินแดนนี้ให้แก่เจ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกแค่อับราฮัมเห็นหรือมองแต่พระเจ้าบอกอับราฮัมให้ก้าวออกไปทำพระเจ้าสัญญาแล้วว่าจะให้ที่นี่แต่พระองค์บอกจงลุกขึ้นและเดินไปตามด้านยาวด้านกว้างเพราะเราจะยกดินแดนนี้ทั้งสิ้นให้แก่เจ้าพระเจ้าไม่ได้บอกอับราฮัมแค่มองและจบแต่ต้องลุกขึ้นและเดินอับราฮัมต้องเดินจากล่างสุดของอิสราเอลไปสู่บนสุดของอิสราเอลตามสิ่งที่พระเจ้าพูดเราจึงเห็นว่านิมิตของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่ได้มาอย่างง่ายดายถ้าคุณได้มาง่ายๆคุณเดินสั้นๆคุณก็ได้สั้นๆพระเจ้าให้นิมิตนั้นร่วมกับการลงมือการลุกขึ้นการก้าวออกไปทำและอับราฮัมก็เดินตั้งแต่ด้านกว้างไปถึงด้านยาวด้านใต้ไปถึงด้านเหนือของประเทศอิสราเอลทั้งหมดทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกสำหรับคนที่มีนิมิตพระเจ้าไม่ได้ให้เขาฝันถึงความสำเร็จแต่พระองค์ให้เขาลุกขึ้นตื่นและลงมือทำสิ่งที่เป็นความฝันนั้นให้ประสบความสำเร็จมันจะมีความแตกต่างระหว่างคนเพ้อฝันกับคนช่างฝันคนเพ้อฝันคือคนคิดไปเรื่อยๆแต่ไม่ลงมือทำแต่คนช่างฝันคือคนมีความใฝ่ฝันและลงมือทำมันให้เป็นจริงมีความแตกต่างระหว่างผู้ลงเล่นกับผู้ที่นั่งดูอยู่เฉยๆพระเจ้าอับราฮัมเริ่มต้นจากสิ่งที่เขาทำได้และทำอย่างจริงจังมันจะเป็นความจำเป็นที่เราจะทำให้ภาพใฝ่ฝันของเราที่เราอยากจะเห็นคริสตจักรของพระเยซูขยายออกไปจะมีคนมากมายมารับความรอดจะเห็นคนในตรอกซอกซอยในสลัมเขาได้รับความหวังของชีวิตสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ได้การก้าวออกไปลงมือทำพระเยซูก็ไม่ได้ฝันอยู่บนสวรรค์อยากจะไทยอยากจะไทยแต่พระองค์ลงมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกพระองค์มาดำเนินชีวิตกับเราและมาสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนลูกา19ข้อ10บุตรมนุษย์มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยคนที่หลงหายไปให้รอดพระเยซูมาตามหาคนและพาคนกลับมาพระเยซูส่งสาวก70คนออกไปบอกว่าจงออกไปตามทุกเมืองที่เราจะไปเพื่อประกาศแผ่นดินและข่าวประเสริฐพระเจ้าในลูกาบทที่10ข้อที่1สาวกก็ต้องออกไปทำพระเยซูบอกเราว่าต้องออกไปทำในยอห์นบทที่20ข้อ21ยอห์นบทที่20ข้อ21พระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไรเราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้นเราทุกคนก็ถูกใช้เป็นเหมือนพระเยซูไปทำงานออกไปครอบครองออกไปทำสิ่งต่างมัทธิว28ก็ได้พูดประจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติภาพที่เราเห็นทั้งหมดจะเป็นแค่ความเพ้อฝันถ้าไม่มีการลงมือทำที่เอาจริงเอาจังเ
พราะสิ่งที่จะได้มานั้นบางครั้งก็ต้องแลกด้วยชีวิตผู้รับใช้ในอดีตหลายต่อหลายคนมันต้องเหนื่อยมันต้องมีความทุ่มเทและการจ่ายราคาเพื่อท่านจะได้ในสิ่งที่เป็นนิมิตความใฝ่ฝันของพระเจ้าเราไม่ใช่นั่งรอพระเจ้าทำให้ทั้งหมดพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงร่วมงานกับสาวกพระองค์ทรงทำงานร่วมกับเขาพระองค์ไม่ได้บอกว่าเขานั่งอธิษฐานแล้วจบแต่พระองค์บอกพระองค์ร่วมงานกับเขาและทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นคำว่าอัครทูตหลายคนอาจจะมีนิมิตอยากจะเป็นอัครทูตนะฮะเรารู้สึกว่าเรามันแท่งเลยมันใหญ่ยังเลยแต่คำว่าอัครทูตจริงๆไม่ใช่คำที่ถูกใช้สำหรับแสดงสัญลักษณ์ความใหญ่โตของตำแหน่งคำว่าอัครทูตเนี่ยมาจากคำกรีกว่า apostolos ซึ่งแปลว่าผู้ที่ส่งออกไปทำการอัครทูตจึงไม่ใช่ความใหญ่โตของตำแหน่งแต่เป็นคนที่ออกไปทำงานออกไปทำภารกิจออกไปอยู่ในภาคสนามและออกไปช่วยจิตวิญญาณผู้คนวันนี้เราจึงต้องการอยากเห็นสิ่งที่มันใหญ่โตก็ต้องเกิดด้วยการลงมือและทำงานหนักร่วมกันในคริสตจักรของเราเราเห็นความร่วมแรงร่วมใจหลายอย่างในคริสตจักรเราที่ผ่านมาแล้วเราเชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะนำคริสตจักรเราต่อไปแต่ยังมีก้าวต่อไปที่เราต้องร่วมแรงร่วมใจกันพี่น้องกี่คนที่นี่จะช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันบอกเอเมนสิครับเราจะช่วยกันทำให้สิ่งเหล่านี้ประสบความสำเร็จและเป็นจริงไม่ใช่ด้วยเราลำพังแต่ด้วยพระเจ้าแต่พระเจ้าก็เรียกให้เราร่วมมือกับพระองค์และอีกหลักความจริงนึงถ้าคุณไม่ออกไปข้างหน้าคุณก็จะถอยหลังโลกนี้เคลื่อนตลอดเวลาถ้าคริสตจักรไม่เป็น going church ไม่เป็นคริสตจักรที่มีการเคลื่อนที่เป็นพลวัตไปข้างหน้าคริสตจักรก็จะถอยหลังถ้าเมื่อใดคริสตจักรหยุดนิ่งคริสตจักรก็จะถดถอยลงและอ่อนแอลงเครื่องบินต้องบินไปข้างหน้าอย่างไรคริสตจักรก็ต้องวิ่งไปข้างหน้าแบบนั้นโทรศัพท์มือถือถ้าไม่พัฒนาการตัวเองสุดท้ายก็กลายเป็นอดีตหลายคนก็มีเครื่องของอดีตเก็บอยู่ที่บ้านและใช้การไม่ได้ในโลกปัจจุบันกล้องถ่ายรูปแบบชนิดฟิล์มสีที่เราเคยใช้โกดักสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้โกดักประกาศล้มละลายไปเรียบร้อยแล้วเพราะเกิดเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นคือกล้องดิจิตอลโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคริสตจักรจึงต้องไปข้างหน้าและชีวิตของเราก็ต้องไปข้างหน้าตลอดเวลาเราจะหยุดนิ่งไม่ได้เพราะการหยุดนิ่งคือการถอยหลังและถ้าเราหยุดลุกเราก็จะกลายเป็นเป้าโจมตีของศัตรูยังมีงานอีกมากที่รอคอยเราให้ออกไปทำวันนี้ให้เรามีส่วนร่วมกันรับใช้พระเยซูคริสต์ด้วยกันสิครับยังมีพื้นที่อีกมากในประเทศไทยที่ต้องการพระเยซูในเยเมนตอนเหนือมีคน8ล้านคนมีคริสเตียน 20-30 คนเท่านั้นในเยเมนตอนเหนือภาคอีสานบ้านเราในพื้นที่หลายพื้นที่มีประชากร 1,000 คนมีคริสเตียนแค่ 1-3 คนเท่านั้นเองในพื้นที่ภาคอีสานบ้านเรานราธิวาสบ้านคุณแม่จันสลันนะมีคริสเตียน1คนจากประชากรทั้งหมด 9,000 คนเท่านั้นเองเราเห็นว่าประเทศเหล่านี้ในพื้นที่เหล่านี้จังหวัดเหล่านี้ต้องการพระเจ้าและเราสามารถจะมีส่วนร่วมกันรับใช้พระเยซูเอเมนมั้ยครับพระเยซูพูดนะเสมอให้เราออกไปทำงานพระองค์ในมาระโก16ข้อ20สาวกออกไปเทศนาสั่งสอนและพระเจ้าทรงร่วมงานกับเขาพระเจ้าร่วมงานกับสาวกพระเจ้าไม่ได้ทำเองพระเจ้าร่วมงานกับสาวกของพระองค์พระองค์สนับสนุนคำสอนเขาและให้เกิดหมายสำคัญการอัศจรรย์กับเขาวันนี้ให้เรามาช่วยกันสร้างคริสตจักรของพระเยซูสิครับอาจจะมีภาพบางอย่างเป็นความใฝ่ฝันของเราเราอยากเห็นประเทศไทยเราเปลี่ยนและผมเชื่อว่าเราอยู่ถูกที่เราจะเปลี่ยนประเทศนี้ในเชิงจริยธรรมคุณธรรมด้วยวิธีการของพระเจ้าด้วยกันเอเมนนะครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าสิครับเวลานี้